วัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์สำหรับคลิปนี้ก็ดูสภาพแม่น้ำเลยนะครับน้ำกำลังขึ้นมาหลังจากที่ฝนตกมา 2-3 วันนะครับสังเกตดูสภาพก็อีกสักประมาณ1เมตร2เมตรนี่ก็ไม่เกิน2เมตรที่อำเภอวังสะพุงก็น่าจะท่วมนะครับทั้งน้ำเลยหนุนนะครับแล้วก็น้ำจากอ่างนายเลิศก็กำลังเริ่มจะทยอยไหลมาแล้วครับเริ่มมาหนุนกันนะครับอันนี้จะเป็นสภาพของน้ำท่วมดูสภาพกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับผมก็ท่วมเข้าไปที่โรงเรียนเทศบาลก็สนามฟุตบอลนี่ก็น่าจะท่วมหมดแล้วนะครับตรงสนามฟุตบอลก็ตรงบ้านสีบุญเรืองนะครับก็ท่วมขึ้นมาสูงมากนะครับผมนี่ระดับน้ำน่าจะประมาณ10 เมตรได้นะครับน่าจะขึ้นมาประมาณ 7-10 เมตรได้เลยนะครับสำหรับระดับน้ำเลยในวันนี้นะครับผมก็น่าจะถ้าท่วมจริงก็น่าจะเป็นท่วมรอบที่3แล้วนะครับรอบที่3อันนี้ผมยืนอยู่บนสะพานเลยนะครับเนี่ยริมแล้วนะครับสะพานที่วังสะพุงที่บ้านนาหลักครับริมตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณบ้านน้อยนานะครับตรงน้ำเลยเริ่มท่วมเข้ามาเพราะว่าบ้านน้อยนานี่จะติดกับแม่น้ำเลยนะครับบ้านหลังข้างหน้าผมโอ้รู้สึกว่าน้ำเย็นมากท่วมแล้วนะครับบ้านหลังข้างหน้านี่ก็ท่วมน้ำท่วมเยอะมากนะครับนี่ประมาณอีกสักประมาณสักวันสองวันนี่ผมว่าจะท่วมมากเยอะกว่านี้นะครับผมสำหรับบ้านน้อยนานะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพน้ำท่วมนะครับนี่ผมเดินลุยเข้ามาด้านในนะครับโอ้น้ำนี่เย็นมากเลยนะครับโอ้นี่ด้านหน้าผมก็จะเป็นน้ำเลยนะครับมีการจุ่มสะดุ้งอยู่ด้านหลังผมเลยนะครับนี่เดี๋ยวรอไปดูบ้านน้ำท่วมก่อนนะครับว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่านะครับเห็นแต่จานดาวเทียมข้างหน้าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครน่าจะออกไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพน้ำท่วมติดกับแม่น้ำเลยพอดีนะครับน้ำเลยขึ้นก็น่าจะท่วมทุกปีนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับนี่ก็เป็นเตียงด้านหน้านี่นะครับก็ประมาณเวลาประมาณสัก6 โมงเย็นแล้วนะครับภาพอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ในการถ่ายภาพบรรยากาศนะครับผมเดินมานะครับได้ลุยน้ำมาประมาณเท่าแข้งผมแล้วน้ำทะลักเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นที่ต่ำเลยนะครับฝนก็ปล่อยๆนะครับลุยน้ำเลยนะครับธนาถั่วกินเที่ยวนอนของยูทูบเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการยกสะดุ้งของคุณน้าก่อนแป๊บนึงนี่ก็ชาวบ้านกำลังยกยอยกสะดุ้งอยู่แต่ผมขอดูปลาหน่อยครับโอ้โหนี่ได้จากการยกสะดุ้งใช่ไหมครับเนี่ยปลาอะไรครับทำไมมันตุ้ยโอ้โหปลานิลใหญ่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้โหมาได้ยังไงแสดงว่าปลาตัวนี้ต้องหลงมาแน่นอนโอ้โหใหญ่มากครับโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยครับเท่าเกือบกิโลครึ่งเลยนะครับตัวนี้ปลานิลตัวนี้เกือบโลครึ่งนะครับได้จากการยกสะดุ้งยกยอนี่นะครับโอ้โหนี่ได้หลายตัวได้2ตัวเลยนะครับตัวเดียวน้องแล้วก็มีปลาอีกปลาสลิดปลาสลิดอีก
วน้ำมานี่ก็มีประโยชน์กันอย่างนี้เองปลาสลิดก็ได้หลังจากที่คนมากวนเยอะแล้วจะเข้าอีกหรือเปล่าต้องเงียบๆครับต้องเงียบน้ำมันขึ้นเรื่อยอยู่ตัวตัดอันนี้คาดว่าวันนี้นี่จะท่วมอีกไหมครับท่วมเรื่อยๆไหมครับคุณลุงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่อนวัดก่อนมันขึ้นเร็วนิดเดียวใช่ไหมครับขึ้นไปแล้วนะไว้ได้อีกนะครับนี่ได้อีกนะครับนี่จบทีละตัวจบเรื่อยๆฮะเรื่อยๆมันก็อยู่แล้วนี่เด็กนี่แล้วปลากระเลาะเนี่ยมันนี่มาปลามันเข้าฝั่งเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะขนาดตัวเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ก็ยกสะดุ้งได้นะครับนี่โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อครับจับ2มือเลยนะครับนี่โอ้นี่ยกสะดุ้งได้นะครับเนาะอืมครับเอาลงต่ำๆก็ได้ครับเออโอ้โหใหญ่มากครับสุดยอดครับยกยอได้นะครับใหญ่จริงๆครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ครับโอเคนี่โอ้โหนี่ใหญ่จริงๆนะครับไม่ให้ดูกันถ่ายรูปให้แม่ก่อนแม่ไม่ถ่ายแม่มาถ่ายแล้วเพิ่งจะถ่ายรูปลงเฟซหน่อยนะครับใหญ่อันตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยครับเนี่ยยกสะดุ้งได้ตัวเท่านี้นี่โอ้สุดยอดตั้งแต่เกิดมาได้เคยเจอนะครับครับผมใหญ่มากครับด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นสนามกีฬากลางเมืองวังสะพุงนะครับก็ถูกน้ำท่วมครับน้ำเยอะมากประมาณสัก2ฟุตนะครับประมาณน้ำสักประมาณ60เซน50เซน2ฟุตนะครับท่วมสนามกีฬากลางบางสะพุงเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศว่าน้ำจะเข้ามาช่วงไหนนะครับเราจะเดินไปดูกันข้างหน้านี่นะครับผมเดินเข้าไปดูบรรยากาศน้ำท่วมกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับนี่จะเป็นสภาพสนามเย็นมากอากาศรู้สึกว่าหนาวเพราะผมลุยน้ำมาสักครู่นี้แล้วก็รู้สึกว่าหนาวขึ้นเลยนะครับหนาวสั่นนะครับเพราะว่าลุยน้ำมาสักครู่นี้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าสนามกีฬาเมืองวังสะพุงครับถูกน้ำท่วมไปที่เรียบร้อยก็ชมดูบรรยากาศนะครับสำหรับน้ำท่วมปีนี้วังสะพุงปีนี้ก็ถือว่ามาอีกแล้วครับท่านก็ยังไงก็แถวจังหวัดเลยก็สำหรับคืนค่ำคืนนี้ก็น้ำก็เริ่มจะไหลไปแล้วนะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะเจอสภาวะวิกฤตได้เช่นเดียวกันนะครับผมน้ำผุดเลยนะครับเป็นน้ำผุดฟองอากาศนะครับด้านนี้นี่ก็น้ำท่วมถึงบริเวณข้างสนามกีฬากลางเมืองวังสะพุงก็คุณน้านี่ก็นี่จะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับจากที่เคยหาปลามาก่อนนี่ก็เอาดางนะครับนี่มาใส่เลยนะครับผมได้ปลาอะไรครับคุณน้าปลาอะไรปลาขาวเนาะโอ้ได้ปลาขาวนะครับชมดูบรรยากาศกันนะครับอันนี้ก็จะก็ค่ำแล้วยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศให้สมาชิกได้ชมกันครับผม